unboxing กับยี่ห้อ Adidas ซึ่งเป็นเกือบที่ว่าทุกคนเองบ่ค่อยได้มีใส่แต่คู่เดียวที่ว่าเป็นเกือบซ้อมเป็นAdidas Bunch Bunch รุ่นแรกๆเลยตั้งแต่ตอนที่อยู่บ่เป็นอยู่หรอกตั้งแต่สมัยไปญี่ปุ่นครั้งแรกๆก็เลยซื้อเกือบคู่นั้นมาคู่นั้นก็อยู่น้ำกันมาหลายปีเปิดเติบโตปี2010ตอนไปปี2014ตอนนี้ปี2023 6ปีผ่านมาแล้วก็บ่เคยมีเกือบ Adidas จักคู่แต่มื้อนี้ทุกคนมีเกือบ Adidas 1คู่นะว่าซึ่งเกือบคู่นี้จะเป็นรุ่นคือเป็นผู้ชายซึ่งขนาดที่ทุกคนซื้อมาก็แม่นเป็นขนาดเบอร์สำหรับตีน26.5เซนนั่นเองนะซึ่งเราจะไปอันบ็อกซ์นั่นกันเลยกองตัวกองก็เป็นแบบสแตนดาร์ดของ Adidas เนาะซึ่งตัวกองจะเป็นแบบนี้นะถึงด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านข้างมันอย่างแต่อีกด้านข้างนี้มันจะมีบอกว่าเป็นรุ่นใดอย่างต่างๆมันจะอยู่สำหรับตัวกองปั๊บเปิดบนข้างในกันเลยสำหรับตัวนี้ที่ทุกท่านมาจะเป็นตัวสีขาวเนาะตัวสีขาวขออนุญาตออกก่อนซึ่งตัวนี้หันตามที่อ่านรีวิวของต่างประเทศมาเขาเจ้าก็บอกว่าตัวนี้เหมาะสำหรับที่จะเป็นเกือบสำหรับไว้ซ่อมแต่ไม่ใช่ไว้ใส่แข่งเพราะว่าราคามันก็จะถือลงมาหลายเนาะซึ่งจะทีสิ่งที่พิเศษสำหรับตัวนี้มันก็จะอยู่ที่ตัวใหญ่ผ่าตัวนี้เนาะมันจะบ่เป็นผ่าโดยตรงเนาะมันจะเป็นตัวมันจะเป็นแบบไนลอนเนาะจะเป็นแบบไนลอนบริเวณนี้จะเป็นไนลอนครับเป็นไนลอนซึ่งถึงด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนี้จะมีเป็นคล้ายๆเป็นพลาสติกแข็งที่มันหุ้มอันนี้นะเพื่อรักษาทรงของเกิดไว้เนาะมันจะมีฮอดนี่นะแล้วก็ตามด้วยอันนี้ซึ่งเป็นไนลอนตัวนี้น่าจะถูกออกแบบมาเพื่อให้มันแบบได้ระบายอากาศเวลาแลนไปปีนเปียกน่าจะแห้งไวโดยเฉพาะคนที่ตีนเหม็นแลนแล้วตีนเหม็นเนี่ยตัวนี้น่าจะสวยได้ดีทางด้านข้างนี้จะมี3ขีดที่เป็นเอกลักษณ์ของAdidas นะ Adidas อยู่นี่มีขีดนึงก็บ่ได้มีอันนี้น่าจะเป็น reflect นะตัวนี้เป็น reflect ที่เป็นแสงสะท้อนเวลาแลนตอนกลางคืนถ้ามีแสงสะท้อนอาจจะมีแสงสะท้อนอยู่ตรงนี้ได้นะทางด้านหลังจะเสริมจะสังเกตเห็นมันจะมีการเสริมตัวนี้เข้ามาคล้ายๆกับรุ่นท็อปของพวกUltra Boost ของ Adidas ซึ่งจะมีตัวนี้เข้ามาเป็นsupport คอตัวคอตีนของเขาเนาะเพื่อกันอาการเวลาที่เขาล้มเขาอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นตัว support ตัวพื้นเป็นแบบนี้นะแล้วหันมาอีกด้านหนึ่งเนาะมีด้านในจะเห็นจะมีตัวโลโก้ของ Adidas แล้วก็ขีดสามขีดนี้รวมถึงอันนี้ด้วยเป็นสีที่สำหรับระบายอากาศอีกแบบหนึ่งและอันนี้ก็มอนจื้อคุ้นว่าเป็นแบบอีกโลโก้หนึ่งหันนะโลโก้ Nike หันนะมันจื้อขนาดนี้นะถ้าสังเกตดีๆจะเห็นจะคล้ายๆแต่โบเมนของ Nike เนี่ยนะแต่แบบนี้เรามาเบิ่งพื้นก่อนพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นประเภทแข็งอย่างแข็งเลยนะเฉพาะส่วนของพื้นนี่ก็เป็นอย่างแข็งเป็นอย่างใสๆนะเป็นอย่างใสๆแล้วก็มีการจงหูพกนี้ไว้เพื่อเป็นการ
ระบายแล้วก็ซัพพอร์ตเวลาที่เราแลนด์นะสำหรับส่วนนี้นะสำคัญทีที่เห็นนะจะเห็นว่าถ้าเราเบิ่งฝั่งนี้นะเบิ่งจากฝั่งนี้จะเห็นว่ามันมีหูที่ซอดเข้ามาได้นะระหว่างตัวนี้กับตัวนี้มันจะซอดเข้าหากันนะมันจะซอดเข้าหากันซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แบบว่าเฮ็ดมาเพื่อแบบซัพพอร์ตบอลอุ้งตีนของเฮาหันเนาะเพื่อเวลาแลนหรือว่าเวลาย่างโดนจะบ่ได้รู้สึกว่ามือล้าว่าซั่นซะเนาะก็เป็นสิ่งที่งามแล้วมาเบิ่งอยู่ในส่วนของส่วนนี้นะส่วนนี้อย่างมันจะนุ่มดีแต่น่าจะบ่เด้งหลายอันนี้ยังบ่ได้ลองใส่ก็พูดยังบ่ได้ลองใส่แต่มันน่าจะเด้งหลายเนาะสำหรับตัวนี้ราคาคล้ายๆหลายๆรุ่นของตัวของAdidas ถึงเป็นตัวโฟมหันเนาะแต่ว่าตัวนี้บ่แม่นโฟมเพราะว่าตัวราคาถูกเอาไว้สำหรับซ่อมโดยเฉพาะเส้นนะมันก็เลยเป็นอย่างเป็นโฟมตัวนี้หลายกว่าประมาณนี้แล้วในส่วนของลีนมันนะลีนมันก็จะนุ่มดีนะเป็นผ้าเป็นผ้าคล้ายๆกับผ้าของผ่าเอาจะยืดนิดนึงน่าจะเป็นส่วนผสมของของนิลอนกับผ่าเนาะผ้าไหมซึ่งนุ่มดีอาจจะมีฟองเล็กน้อยอยู่ข้างในนะแล้วยูนิคก็จะมีการบอกขนาดว่าขนาดของเกิดแมนเท่าไรซึ่งขนาดตัวคุณซื้อมาแมนในส่วนของ8ครึ่งสำหรับ US นะ UK มันบวก8สำหรับของญี่ปุ่นเป็น265ก็คือ16เซน 16.5 เซนแล้วก็เป็นเบอร์ของจีนเป็น260นะก็จะมีอย่างนี้แล้วมีจะมีบาร์โค้ดอยู่ในเพื่อเราสามารถเช็คได้ว่าเกือบคู่นี้เป็นของปลอมหรือของแท้เนาะถ้าหากว่าเช็คสแกนบาร์โค้ดตัวนี้ปุ๊บมันจะเข้าไปหาโค้ดของคลังของเกือบของAdidasจะรู้ว่าเกือบคู่นี้เป็นของแท้หรือของปลอมนั่นเองนะส่วนสายของรุ่นนี้ก็ขาวตามขาวคือตามเกิร์ฟสีเกิร์ฟเลยนะก็น่าจะฮัดดีนะอันนี้เอามาดูข้างในก่อนอันนี้เป็นดันทรงของเป็นดันทรงของมันตัวดันทรงของมันข้างในนะข้างในจะมีลิ้นนี่ไม่อยากดึงออกหน้าจอมากแต่มีการพิมพ์คำว่าบอนช์ใช่บอนช์ก็คือฐานช่วยให้มันกระเด้งนั่นเองนะลิ้นของรุ่นนี้เดี๋ยวพอแกะออกมาตัวนั้นเขาจะก็ไม่ได้ใส่ลิ้นของตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะคล้ายๆรุ่นทั่วไปของ Adidas ซึ่งพื้นลิ้นตัวนี้จะเป็นจะนุ่มแต่หน้าจะอมน้ำเนาะถ้าเบิ่งมันเป็นแบบโฟมแบบนี้อมน้ำบ่พอตู้พูดเคยมีในคู่ของอัลฟาบอนเชนตัวนั้นก็คือกันมันพื้นมันก็คล้ายๆกันตัวลิ้นตัวนี้คล้ายๆกันอัพเปอร์จะถ้าหากมันเปียกแล้วมันจะอมน้ำนะแล้วทางด้านในบริเวณนี้จะเป็นมันจะเป็นอย่างเนาะมาถามว่าเขาขอบได้ไหมเป็นอย่างคล้ายๆอย่างตัวนี้เลยนะซึ่งจะเป็นตัวสวยซัพพอร์ตไฮปีนของเขาเวลาแลนมันจะได้ยืนทรงแล้วก็สามารถไปตามทางได้ทิศทางได้เองสำหรับคนที่แบบต้องการเกิบที่แบบมาเปลี่ยนทาตีนของเขาเวลาแลนเพราะว่าคนส่วนใหญ่แลนแล้วจะอาจจะตีนเงียงทางนี้หรือตีนเอียงไปทางซ้ายสิบรรดาเกิบพวกนี้เกิบหน้าเดียวพวกนี้ที่เอามานี่มันสามารถปรับทาแลนของเราให้มันสื่อแล้วเพื่อให้การแลนของเรามันดีขึ้นนั่นเองสำหรับตัวนี้กับสิ่งที่เฮดไดตัวพูดตัดสินใจซื้อคู่นี้มาทดลองบ่แม่นว่าเธอลองแบบเอามาใส่นี่แหละมาใส่นี่แหละเพราะว่าคิดว่าส่วนนึงที่สำคัญก็ว่ามันใหม่ราคาบ่ได้แพงเกินไปเนาะหรือที่สำคัญมันเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของ
Thorson System เนาะซึ่งมีการพิมพ์อยู่ใน Thorson System เป็นระบบใหม่ที่ว่าทาง Adidas ได้คิดค้นขึ้นมาให้เพื่อช่วยให้เวลาเฮางานเฮาแลนด์อย่างต่างๆให้มันได้ดีขึ้นคล้ายๆกับพวกรุ่นเป็นรุ่นเริ่มต้นว่าท่านจะของคนที่แลนด์แต่สำหรับทุกคนที่ว่ามันบ่ได้แพงเกินไปน่าจะเอามาไว้ใส่ซ่อมแต่ส่วนใส่แข่งน่าจะบ่เหมาะปานใดสำหรับคนที่ว่าแบบแลนด์ได้เพชร5หรือว่าเพชร4แต่ไปปลายสิน่าจะบ่เหมาะน่าจะเหมาะกับพวกถ้าพวกที่แลนด์ไปแล้วน่าจะใส่ไปพวกอุลตร้าบูสต์พวกนี้เป็นบูสต์ HD บอเนี่ยต่างๆตัวนั้นน่าจะช่วยซัพพอร์ตให้ได้ดีขึ้นนะโอเคเลยขออันนี้หยัดไว้คืนก่อนเดี๋ยวทุกผู้เที่ยวไปลองแลนด์เบิ้งพอมินี่คิดว่าซีเอาไปลองแลนด์ซาวซาอิดกิโดเบิ้งพอมินี่ทุกผู้เที่ยวไปซ่อมในส่วนของลองรันเพราะว่าทุกคนลองโดดแล้วไม่ได้ลองรันเพราะอีกคิดเนื้อกับคิดต่อไปที่อาทิตย์ที่2กับอาทิตย์ที่3ของเดือน12นี้ก็จะฮอดงานฟูลตันมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนแล้วแล้วก็ตามอีกอาทิตย์ต่อไปก็เป็นวิ่งจันมาราธอนแล้วถึง42ซึ่งทุกคนก็ลงในงานแข่งขันตัวนี้แต่ว่าที่เอาตัวนี้ไปซ้อมแต่เอาบ่ได้เอาไปแข่งนะขออนุญาตไปก่อน เดี๋ยวที่เอามาแข่งแรงกันนะสำหรับวันนี้ทุกคนก็อยากจะฝากถึงทุกคนที่ว่าอยากจะหาเกิบมาไปซ่อมมาไว้เริ่มต้นคู่นี้ราคาโปรแพงราคาตามป้ายเนมราคาตามป้ายมัน 3,400 บาทนะ 3,400 บาทเห็นป่ะ 3,400 บาทก็ถือว่าเป็นเกิบที่บ่ถึงคันว่าแพงแต่ว่าถ้าเป็นเอาเลทน่าจะถือกว่านี้นะแต่ว่าบ่แน่ใจว่าเอาเลทที่มีรุ่นใหม่ๆแบบนี้ออกมาขายให้เป็นราคาเอาเลทแห่งหรือบ่สำหรับนี้ชุดไปก่อนชิไปลองแลนด์21กิโลจะมาใส่เกิดพวกนี้แล้วมันมีแบบใดเป็นแบบใดเดียวสีนำมาบอกให้แกทุกๆท่านได้รับทราบเพื่อเป็นการตัดสินใจในการซื้อเกิดคู่ต่อไปYes. หลังจากที่ว่าได้ไปลองไซเลนมาแล้ว21กิโลเมตรเนาะสำหรับAdidas คู่นี้บอกได้เลยว่ามันบ่ได้เหมาะกับไปใส่แข่งเนาะก็คือที่ว่าเอาไว้บนต้นนะครับเกือบคู่นี้มันน่าจะเหมาะสำหรับการใส่ส้มหรือใส่ลำลองงานบนได้มากกว่าพื้นของทั้งส้นและก็พื้นของกลางมาซัพพอร์ตได้ดีเนาะในการงานแต่ถ้าหากว่าจะให้มันจริงหรือว่ามันสามารถแบบซัพพอร์ตการแลนเขาเต็มทีอันนี้บนแนะนำสำหรับเกือบคู่นี้ได้ว่ามันงามซื่อและกันเอาไว้ใส่ยางใส่ลำลองยางไปเล่นไปเที่ยวนี่ถือว่าใส่ได้เนาะสำหรับเกิดคนนี้เนาะขอให้ทุกท่านแลนด้วยความมีความสุขกับการแลนและแลนยังไงให้มีความแข็งแรงเนาะตอนนี้ต้องพูดไปก่อนบ๊ายบาย